าแน่มาแน่มาอยู่แล้วซ้อมหมอลำเรียบร้อยเท่านั้นทำไมถึงตั้งใจที่จะมาลงบิ๊กแคนอีกรอบคะเรารู้สึกว่าในเมื่อตอนนี้ค่ะพี่นวัดเปิดโอกาสแล้วเราจะไม่มัวแต่กลัวเอาศักดิ์ศรีไว้ค้ำคอว่าเฮ้ยเราเคยเป็นแค่เราเป็นรอง3นะแล้วตอนนี้โอกาสมันเปิดเราจะปล่อยมันทิ้งไปเพื่ออะไรในเมื่อตอนนี้เรายังมีแรงที่จะทำอายุเรายังได้ก็เลยคิดว่ากลับมาดีกว่าสักครั้งนึงให้มันกระชุ่มกระชวยหัวใจแล้วเราก็คิดว่าเรารักในเส้นทางนี้จริงๆค่ะแอบคาดหวังไหมเพราะว่าจริงคือทั้งตาแรงคาดหวังแรงกดดันมันรู้อยู่ที่เราหมดเลยนะคาดหวังอยู่แล้วคาดหวังค่ะก็คือคาดหวังอยู่แล้วคืออยากอยู่น้องผ้าอยู่แล้วอยากกลับมาเป็นครอบครัวมิสแกนอีกครั้งทั้งที่เป็นมาตลอดแต่ในเมื่อตอนนี้เราได้โอกาสกลับมาแล้วก็หวังที่จะมาเป็นท้องผ้าถามว่ากดดันไหมไม่กดดันนะคะเพราะว่าอุ้มไม่ยึดติดครั้งหนึ่งเราเคยเป็นท้องผ้าก็จริงแต่ว่าทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่ว่าตอนนี้โอกาสมาแล้วเราก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะเหมือนล่าสุดก็เพิ่งโพสต์รูปแฟนๆก็แบบโอ้โหลงเป็นM22ไงตัวซีที่สุดที่สุดค่ะมาแน่นอนในส่วนของเรื่องของโซเชียลมีเดียค่ะเพราะว่าเหมือนหลายคนก็มองว่าปีนี้การสร้างทำตัวตนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งจำเป็นในการสำหรับเวทีค่ะค่ะก็กำลังทยอยทำอยู่ค่ะเพราะว่าปกติแล้วเราเป็นคนอุ้มเป็นนางแบบอยู่แล้วแต่ว่าจะขายแค่ภาพตอนนี้เราก็พยายามจะทำเป็นชาเลนจ์ใหม่ๆทำคอนเทนต์ให้แฟนๆได้ดูไม่ใช่แค่แฟนๆแต่อยากให้คนภายนอกได้รู้จักตัวเรามากขึ้นรวมไปถึงแฟนนางงามที่ไม่ได้รู้จักเราอยากให้เขารู้จักเรามากขึ้นด้วยค่ะการกลับมาในครั้งนี้ของเราแฟนๆจะได้เห็นอะไรที่มันแตกต่างจากครั้งที่แบบว่าเคยเห็นเราผ่านๆมาบ้างก็ไม่บอกดีกว่าให้รอชมค่ะเพราะว่าจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่ผู้หญิงคนนี้สามารถทำได้สัญญาค่ะว่าจะทำให้ดีที่สุดจริงๆแผนที่เราคิดไว้จะลงภาคไหนภาคเหนือค่ะไปแอลเหนือหน่อยก็แอบหวั่นๆไม่เอาจริงเพราะว่าเด็กเกิดใหม่หรือหน้าใหม่ไปแรงใช่ไหมมันถือซะว่าเขามีข้อดีของเขาเราก็มีข้อดีของเราความสดใหม่ใช่มาเป็นที่ตื่นตาตื่นใจแต่ข้อดีของอุ้มและเอาเพื่อนๆแฟนเพื่อนๆนางงามรุ่นเก่าเรามีประสบการณ์นะคะอุ้มเชื่อว่าพวกเราเก่าเกมไม่แพ้ใครแน่นอนอ่ะฝากขอกำลังใจแฟนนางงามสักนิดนึงว่ากับการกลับมาในครั้งนี้ค่ะก็อยากให้ช่วยเป็นกำลังใจให้อุ้มด้วยนะคะเพราะว่าถามว่ามาครั้งนี้มันคือการแขวนส้นสูงละมาแขวนที่บ้านค่ะก็จะทำให้มันดีที่สุดจะทำให้สุดกำลังของผู้หญิงคนนี้เลยถ้าไม่อยากบอกอะไรให้เชื่อแต่จะทำให้เห็นค่ะฝากช่องทางให้แฟนติดตามเราหน่อยไม่ว่าจะเป็น TikTok IG Facebook จ้ะค่ะก็ฝาก IG นะคะอุ้มค่ะ AOOMTWP Facebook อุ้มทวีพรค่ะแล้วก็เป็น TikTok TWP แล้วก็ AOOM ค่ะแน่นอนแน่นอนจะทำให้เอลเหลือ21ให้ได้ขอบคุณค่ะนี่นะดูความเอล21เป็นเนี่ย